สวัสดีค่ะวันนี้ห่างหายไปนานนะพามาเที่ยวคาเฟ่ละกันชื่อคลองคาเฟ่นะคะร้านตั้งอยู่เส้นเรียบคลอง3รังสิตนครนายกนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในเนาะโซนนี้ก็จะเป็นแอร์นะมีทั้งกาแฟมีทั้งอาหารเลยแฟเรามาแล้วนะคะก็สั่งเป็นคาปูชิโน่นะวันนี้23ตุลาคม2564ปอเปี๊ยะเราก็มาแล้วนะคะก็สั่งเป็นปอเปี๊ยะทอดแล้วก็คาปูชิโน่นะวันหยุดก็อยากชิลๆสบายๆ บ้างนะคะ23ตุลา2564นะคะวันปิยะมหาราชเชียวบ้างสั่งเป็นคาปูชิโน่ร้อนมานะเที่ยวเบลอเลยเที่ยวใหญ่มากนี่ก็เป็นปอเปี๊ยะนะคะเป็นปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดเป็นปอเปี๊ยะทอดนะสีสันเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะกรอบนอกนุ่มหน่อยน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มบัวเนาะมันหวานจะเปลี่ยนนิดๆคึ้มๆป่นใหม่แล้วนะเดี๋ยวคงนั่งสักพักเดี๋ยวคงไปแล้วค่ะThank you.
ครึ้มฝนมาแล้วนะคะเมฆเยอะๆฝนมาแล้วนะคะงั้นวันนี้พาเที่ยวแค่นี้เนาะเพราะว่ายอมรับเลยว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนไปไกลมากไม่ได้นะแค่มาเช็คอินร้านกาแฟนิดๆหน่อยๆที่แบบโอเพนแอร์นะอากาศโล่งๆโปร่งๆนะคะยังพอมานั่งได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าร่างกายตัวเองยังไม่พร้อมวัคซีนนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้วยนะคะ